พอนายกเนี่ยออกมาแถลงผลงาน2เดือนค่ะก็เริ่มจะมีคนเนี่ยออกมาให้คะแนนอย่างคุณรังสิมันโรมนะคะสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะก็มาพูดถึงการให้คะแนนรัฐบาลหลังจากที่ทํางานมาแล้ว2เดือนว่าขอไม่ตอบตัวเลขแต่อาจจะตอบว่าตนมีความคาดหวังกับการแก้ไขปัญหาต่างๆมากกว่านี้อย่างปัญหาหนึ่งที่ตนเรียกว่าเป็นบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนก็เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยปัญหาการใช้กฎหมายที่อาจจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ เราก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้เห็นความสําเร็จอะไรหรือแม้กระทั่งนายกเองก็ไม่เคยมาตอบกระทู้ของฝ่ายค้านแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายผมให้คะแนนลําบากจึงไม่อยากกําหนดเป็นตัวเลขเพราะให้คะแนนไม่ได้ส่วนคุณชัยชนะเดชเดโชค่ะสนนสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่า2เดือนในการทํางานของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยสิ่งที่น่าผิดหวังก็คือไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประเทศได้ประชาชนยังอยู่ในยุคที่เข้าวของมีราคาแพง อีกทั้งปัญหาการพนันออนไลน์ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวปัญหาอาชญากรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นจากพนันออนไลน์จํานวนมากและสุดท้ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ล้มเหลวส่วนการปรับลดราคาพลังงานก็เหมือนเป็นการปรับลดแบบไฟไม่ฝังระยะสั้นแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและการทํางานของนายกสองเดือนที่ผ่านมาก็เปรียบเสมือนนายกเป็นหัวหน้าทัวร์ศูนย์เหรียญส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวในต่างประเทศซะมากกว่าและดูว่าการเดินทางต่างๆนั้นก็ไม่มีเป้าหมาย คุณช,ชนะบอกว่ามีรัฐมนตรีแค่3าคนที่สอบผ่านค่ะก็คือคุณอนุทินที่ออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องของสังคมหลายเรื่องทั้งเรื่องเปิดผับถึงตีสี่กุญชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยวางแผนแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีที่พนอย่างมีระบบแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรที่ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนและดูแลประชาชนทั่วประเทศนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลของคุณเศรษฐาต้องกลับไปทบทวน เพราะรัฐมนตรีในคอรม35คนนสอบผ่านแค่3คนที่เหลือ,อยังไม่มีผลงานประดับอย่างชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็คุณชัยชนะก็บอกบอกว่าเนี่ยต้องบอกว่าการเป็นนายกไม่ใช่การเดินแบบแฟชั่นโชว์หรือว่าเป็นไกด์ทัวร์จุดสำคัญต้องมีวุฒิภาวะซึ่งนายกนั้นยังไม่มีและค่ะ